เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีนะฮะคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Leo C Channel เช่นเคยนะฮะวันนี้ครับเรามาอยู่กันในคลิปรีวิวฟาร์มนะฮะพาร์ทที่2กันแล้วนะฮะใครที่ยังไม่ได้ดู EP แรกนะครับผมก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะฮะที่ตัวไอมุมขวาบนตอนนี้นะครับเนาะก็วันนี้นะครับฟาร์มที่ผมจะมารีวิวเนี่ยก็ชื่อว่า YouTube Heyday Everyday นะฮะซึ่งก็เป็นYouTube คนนึงนะฮะที่ทำคลิปเกี่ยวกับ Heyday นั่นเองนะฮะซึ่งผมก็ไปแอดฟาร์มเข้ามานะครับก็ได้เป็นเพื่อนกับเขาในฟาร์มเนาะนะแบบในสมุดเพื่อนอ่ะนะนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับมารีวิวฟาร์มเขากันเลยนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เราก็ไม่มีคลิปอะไรจะลงเนาะนะครับเราก็เลยมารีวิวฟาร์มนะฮะแล้วก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าใครที่อยากจะให้ผมรีวิวฟาร์มนะครับผมยินดีรีวิวให้ฟรีนะครับผมไม่คิดค่าบริการสักบาทเดียวนะฮะขอแค่คุณทักมาที่ Facebook Fanpage Leo C Channel นะฮะแล้วก็ส่งแท็กฟาร์มมานะฮะแล้วก็แบบว่ารีวิวฟาร์มให้หน่อยอะไรแบบนี้ผมก็จะทำการรีวิวให้เลยนะครับก็จะเป็นอะไรที่ขอบคุณมากนะฮะตอนนี้ไม่มีใครส่งเข้ามาเลยนะครับ น้อยใจอ่ะนะครับโอเคครับเอาเป็นว่าเราไปรีวิวฟาร์มกันเลยนะครับเริ่มต้นจากที่ตรงหน้าบ้านของเขากันเลยนะฮะตอนนี้หน้าบ้านของเขานะฮะก็จะมีกบนะมีกบนะฮะกระโดดไปมานะอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านนะฮะแล้วก็เราจะเริ่มรีวิวกันตรงฝั่งซ้ายมือแล้วกันนะฝั่งซ้ายมือนะครับข้างๆเรือหาปลานะฮะก็จะเป็นในทางด้านของพุ่มดอกไม้นะฮะพุ่มเกสรผึ้งนะฮะแล้วก็ต้นผึ้งนะครับนอนนะฮะแล้วก็มีรูปปั้นนะฮะเสือกิ้งจอกนะฮะที่เป็นแพ็กเกจไม้เราซื้อเนาะนะครับแล้วก็จะมีกระรอกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเนาะก็มีพุ่มกระรอกด้วยแล้วก็มีทางเดินใยแมงมุมด้วยนะครับที่มาในฮาโลวีนที่ผ่านมานะครับนี่ฮะแล้วก็มีของตกแต่งนะฮะสุนัขจิ้งจอกนะฮะนอนอยู่ข้างๆพุ่มไม้ตรงนี้เนาะนะครับนะแล้วก็จะเป็นพุ่มไม้นะครับผมเป็นพุ่มแบล็คเบอร์รี่นะครับแล้วก็เป็นพุ่มกาแฟใช่ไหมนะเป็นพุ่มกาแฟนะครับแล้วก็ถัดลงมานะครับก็จะเป็นพุ่มราสเบอร์รี่นั่นเองนี่ครับผลสีแดงๆเนาะนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับฟาร์มเขาแล้วก็รั้วเนี่ยก็จะเป็นรั้วหิมะนะครับที่เคยแจกมาในเมื่อปีใหม่ปีที่แล้วเนาะนะครับเขาได้แจกรั้วนี้มาใครที่มีรั้วแบบนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าคุณเนี่ยโชคดีมากนะครับเพราะว่าเขาได้แจกนะฮะแล้วก็มาให้ซื้อด้วยนะครับในสำหรับปีที่แล้วเนาะเนี่ยมาดูกันว่าปีนี้เขาจะเอามาให้เราซื้อหรือเปล่านะฮะในเทศกาลฤดูหนาวที่กำลังจะถึงนี้เนาะนะครับอ่ะโอเคจบกันไปนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาข้างบนกันหน่อยนะฮะข้างบนของเขานะฮะก็จะเป็นพุ่มต้นไม้นะครับผมไม่ใช่พุ่มสีเป็นต้นไม้นะครับเป็นป่านะฮะเป็นธีมของป่านะครับก็จะมีต้นไม้นะครับผมต้นพืชผลนะครับนานาพันธุ์นานาชนิดนะฮะปลูกยัดรวมกันไว้นะฮะที่ตรงนี้นะครับตรงบริเวณข้างบนนะฮะตรงนี้เนาะนะฮะหลังบ้านเนาะนะครับก็เป็นเหมือนกับแบบว่าป่าหลังบ้านเลยแบบนี้เนี่ยซึ่งผมชอบนะมุมนี้เนี่ยผมชอบมากนะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาตินะครับเนาะนะมีต้นแอปเปิลมีต้นโกโก้ต้นส้มมีเรียกว่าต้นมะกอกนะครับเนาะแล้วก็เป็นต้นไม้ต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะครับคุณผู้ชมในส่วนของข้างบนตรงนี้นะครับเป็นป่านะฮะที่อุดมสมบูรณ์นะฮะแล้วก็จะมีรูตรงกลางด้วยไม่รู้ว่าจะเว้นรูไว้ทำไมเนี่ยคุณผู้ชมโอเคถัดลงมานะครับผมข้างๆบ้านของเขานะทางด้านขวาของถนนนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นแปลงนะครับผมแปลงปลูกข้าวของเขานั่นเองนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแปลงนะครับที่ปลูกพืชต่างๆเนาะนะครับก็จะปลูกไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายเนาะก็เป็นแบบเป็นแปลงนะครับเป็นแปลงข้าวธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับเนาะนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ถัดลงมาจากแปลงนะฮะถัดมาจากแปลงข้าวของเขานะก็จะเป็นคอกสัตว์นะครับคุณผู้ชมครับเป็นคอกสัตว์แล้วก็มีเครื่องผลิตอาหารสัตว์2เครื่องนะแล้วก็เป็นเครื่องที่ติดดาวแล้วเรียบร้อยนะครับนะก็จะมีสัญลักษณ์รูปดาวนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเครื่องไหนเนี่ยมีสัญลักษณ์รูปดาวแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าเครื่องนั้นเนี่ยได้ติด3ดาวเป็นที่เรียบร้อยเนาะนะครับก็จะมีดาวขึ้นแบบนี้นะใครที่ไม่มีไม่ต้องตกใจนะฮะก็มันก็เป็นเครื่องเหมือนกันแหละนะฮะแต่ว่ามันจะผลิตเร็วขึ้นนะครับเนาะเกี่ยวประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เป็นคอกไก่นะฮะคอกไก่นี่เขาก็จะใส่หมวกเป็นหมวกสีแดงนะหมวกไหมพรมสีแดงนะครับเนาะแล้วก็แพะนะครับแพะก็ใส่หมวกเหมือนกับไก่เลยนะครับเป็นหมวกไหมพรมสีแดงนะฮะถัดลงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นวัวนะครับผมเป็นคอกวัวนะครับ3คอกนะฮะแล้วก็มีวัวนอนหิวอาหารอยู่นะฮะ2คอกนะฮะส่วนอีกคอกนึงก็มีตัวยืนแล้วก็ตัวนอนเหมือนกันนะคุณผู้ชมก็รอคอยอาหารจากเจ้าของอยู่นั่นเองนะครับก็ใส่หมวกไหมพรมสีเขียวนะฮะที่ได้แจกไปเมื่อปีที่แล้วเนาะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นหมูนะครับคอกหมูเนี่ยสามคอกเหมือนกันเนาะก็จะใส่เป็นหมวกที่แตกต่างออกไปนะครับเนาะหมวกสัตว์นะครับก็เป็นหมวกสีน้ำตาลนะฮะที่เคยมาในฟาร์มพาร์ทเนาะโอเค
แล้วก็ถัดลงมาจากคอกหมูนะฮะก็จะเป็นคอกแกะนะฮะคุณผู้ชมครับเนาะเป็นคอกแกะนะฮะแกะนี่ก็จะใส่หมวกเป็นหมวกสีชมพูนะครับนะเป็นหมวกสีชมพูหมวกคาวบอยนะฮะเออนี่ฮะก็ดูเท่ดีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูเท่มากนะครับนะก็แบบว่าโอ้โหสวยงามเลยนะสำหรับคอกสัตว์ของเขานะฮะก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากนะนะผมชอบนะแบบว่าแบบมันไม่ต้องตกแต่งอะไรมากคุณผู้ชมแค่แบบว่าฟาร์มเรียบง่ายนะครับแบบแต่งเป็นแบบเรียบง่ายเรียบง่ายไม่ต้องมีของตกแต่งอะไรมากเนี่ยมันก็ดูสบายตาดีนะครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเนาะก็มีแค่คอกสัตว์แบบนี้ก็โอ้โหสวยงามแล้วนะแค่เราต้องวางเรียงให้มันแบบว่าวางเรียงให้มันแบบมีระเบียบนะฮะแล้วก็เป็นแบบแผนนะฮะมันถึงจะสวยงามเนาะนะครับประมาณนี้นะฮะก็ใครที่อยากไปวางตามก็ไปวางตามได้นะฮะแค่เมื่อถัดออกมาจากคอกสัตว์เนี่ยถัดลงมาข้างล่างนะฮะก็จะเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยก็จะเป็นอะไรไม่รู้นะที่เขาไว้ถ่ายคลิปของเขาเนาะเนี่ยแบบรีวิวรั้วอะไรแบบนี้เนี่ยก็เป็นคลิปของเขาที่เคยอัพลงไปในช่องเนาะเขาก็ยังไม่ได้เก็บนะพื้นที่โล่งตรงนี้เขาก็จะแบบจะเอาไว้ถ่ายคลิปนะแบบว่ารีวิวอะไรต่างๆนานาเขาจะเอามาไว้ตรงนี้เนาะนะสำหรับคนที่เคยดูช่องเขาก็น่าจะรู้อยู่นะครับอ่ะข้างบนคอกสัตว์นะฮะแวะมาดูนิดนึงเนี่ยแวะมาดูหน่อยนะฮะก็จะเป็นป่าพืชผลเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็จะเป็นพืชผลที่แยกออกมาเนาะนะเป็นป่ากล้วยนะครับเป็นต้นเขาเรียกว่าต้นพรัมใช่ปะนะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะขออภัยด้วยนะเพราะว่าฟาร์มผมเนี่ยมันยังไม่ปลดล็อกเนาะนะครับผมเลยไม่รู้นะครับขออภัยด้วยนะนี่ก็เป็นต้นมะม่วงนะครับแล้วก็ต้นกล้วยนะครับโอเคนะถัดลงมานะจากป่ากล้วยนะครับถัดลงมาจากป่ากล้วยก็จะเป็นเครื่องผลิตนมเนาะเนี่ยเครื่องผลิตภัณฑ์จากนมนะผลิตครีมเนยชีสนะแล้วก็ชีสนมแพะอะไรแบบนี้นะก็จะมาวางไว้อยู่ตรงนี้นะครับข้างๆกับต้นมะพร้าวเลยนะครับที่มาเมื่ออัปเดตที่ผ่านมาเนาะนะฮะต้นมะพร้าวนะครับนะก็ดูสวยงามดีนะครับแล้วก็ถัดลงมาเนี่ยฮะก็จะเป็นเครื่องที่มาใหม่นะคุณผู้ชมนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องอะไรนะผมลืมชื่อเหมือนกันที่มันทำผลิตภัณฑ์อิฐนะคุณผู้ชมใช่ป่ะนะผมลืมชื่อเหมือนกันขออภัยนะนะไอ้เครื่องเนี้ยผมลืมชื่อนะครับนะโอเคถัดลงมาจากไอ้เครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องหลอมเหล็กเนี่ยของเป็นเครื่องหลอมแร่ใช่ไหมคุณผู้ชมนะครับเนาะก็เครื่องหลอมแร่เนี่ยก็จะวางเรียงกันอยู่ตรงบริเวณข้างๆหุบเขาตรงนี้นี่ฮะข้างๆหน้าผาเนาะนะฮะก็เป็นอะไรที่สวยงามนะแล้วก็มีเครื่องผลิตเครื่องประดับเนาะนะครับวางอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นติดดาวเป็นที่เรียบร้อยนะก็จะมีสัญลักษณ์รูปดาวนะครับคุณผู้ชมครับเนาะโอเคถัดลงมานะฮะก็จะเป็นโซนเครื่องผลิตเนี่ยคุณผู้ชมครับโซนเครื่องผลิตก็จะวางไว้แบบโอ้โหวางไว้แบบเป็นแถวเป็นแนวมากนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมายนะก็แค่วางเครื่องไว้เฉยๆนะฮะผมคิดว่าเขาไม่ค่อยชอบแต่งฟาร์มนะผมคิดว่านะเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบแต่งฟาร์มนะเขาเน้นเรียบง่ายใช่ไหมนะฮะผมชอบนะผมชอบคอนเซ็ปต์ฟาร์มเขามากเลยนะครับแบบเรียบง่ายไม่ต้องมีอะไรมากนะครับผมก็รู้สึกว่ามันดูสบายตาดีนะเวลารีวิวฟาร์มเขาเนาะนะฮะก็จะเป็นเครื่องผลิตนะฮะทั้งหมดในฟาร์มของเขานะเขาก็จะมารวมกันไว้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทุกเครื่องเนี่ยติดดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับก็ติดดาวนะฮะก็ดูสวยงามดีนะครับคุณผู้ชมเนาะนะก็จะเป็นเครื่องผลิตทั้งหมดเนี่ยที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาจะมาวางตรงนี้เนาะนะเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ถัดลงมาข้างล่างก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็เป็นเหมือนป่าธรรมดาเป็นพื้นที่ธรรมดานะครับเป็นที่โล่งๆนะครับไม่โล่งหรอกก็มีต้นไม้ที่เขายังไม่ได้ตัดเนาะนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูอีกฝั่งหนึ่งของถนนกันบ้างนะครับอีกฝากฝั่งหนึ่งของถนนนะฮะก็จะเป็นป่าธรรมดาเนาะนะครับเป็นพื้นที่ที่เขายังไม่ได้ทำอะไรเนาะนะถัดขึ้นมาก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะสัตว์เลี้ยงเขาจะมาไว้อีกฝั่งหนึ่งเนาะนะก็จะเป็นพวกม้านะครับพวกลานะฮะแล้วก็สุนัขหมาแมวอะไรแบบนี้เขาจะมาไว้ตรงนี้นะครับที่อีกฝากฝั่งหนึ่งของถนนนะฮะก็มานี้นะครับทำให้แบบว่ามันไม่รกฟาร์มแบบมันไม่ดูรกฟาร์มใหญ่นะคุณผู้ชมครับเนาะนะพื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่ของสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะเลยนะฮะก็จะมีของตกแต่งนะครับโนมขี่เจ็ตสกีนะฮะโอ้โหซานตาคลอสโนมนะฮะก็จะมาวางเรียงกันไว้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเนาะก็ต้อนรับฤดูหนาวนั่นเองนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็มีพุ่มราสเบอร์รี่นิดหน่อยด้วยนะวางอยู่นี้เนาะนะครับแล้วก็มีสุนัขด้วยนะสุนัขมีชื่อป่ะสุนัขมีชื่อด้วยนะครับเนี่ยใครอ่านออกก็มาอ่านให้ฟังหน่อยนะเนี่ยมีหนูเท็ดดี้เนี่ยแล้วก็มีนกยูงนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับโซนสัตว์เลี้ยงของเขานะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปส่องดูในเมืองผู้มาเยือนกันหน่อยนะครับว่าเมืองผู้มาเยือนของเขาเนี่ยตกแต่งอะไรบ้างนะครับเนี่ยเมืองผู้มาเยือนของเขาก็ดูเรียบง่ายนะคุณผู้ชมนะเป็นฟาร์มที่เรียบง่ายมากนะฮะแต่ว่าโอ้โหแต่ว่าตรงสัตว์สงวนนี้มันไม่เรียบง่ายแล้วนะครับตรงพื้นที่สัตว์สงวนนี้นะครับเขาก็ได้ตกแต่งแบบว่าจัดเต็มมากๆเลยเนี่ยโอ้โหสงสัยเป็นคนรักสัตว์นะฮะก็มาตกแต่งโซนสัตว์สงวนนี่แบบว่าสวยงามมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูสิฮะโอ้โหมัน
มันสวยงามมากอะไม่รู้จะชมตรงไหนก่อนดีอะคุณผู้ชมเห็นปะมันวางแบบว่าวางแบบเป็นระเบียบมากแล้วก็แบบสวยมากอะคุณผู้ชมผมบรรยายไม่ถูกอะผมชอบอะเออนะเอาง่ายๆคือผมชอบมากนะคุณผู้ชมโซนสัตว์สงวนของเขานะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีเขาเรียกว่าฮิปโปนะฮะแล้วก็มียีราฟนะแล้วก็มีสัตว์สงวนพันธุ์ต่างๆนะฮะอยู่ในสวนตรงบริเวณตรงนี้นะครับโอ้โหสวยมากเลยนะฮะต้องยกนิ้วโป้งให้เลยครับคุณผู้ชมนะฮะถอแบบเขาทำสวยมากอ่ะเออนะครับสวยมากเลยนะฮะแล้วก็แบบโซนที่มันเป็นพื้นที่หิมะตรงนี้นะฮะก็ทำได้สวยงามอารามแท้เลยตะลึงจริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับน้องก็จะมีบ้านสัตว์นะฮะอยู่ตรงนี้เนี่ยมีสโนว์ด้วยนะครับก็เป็นพื้นที่หิมะเนาะนะครับแล้วก็มีน้ำตกตรงนี้ไหลนะน้ำตกนี้เป็นของเกมนะนะไม่ใช่ของตกแต่งนะคุณผู้ชมโอ้สวยงามนะครับสวยงามมากเลยนะตรงพื้นที่สัตว์สงวนตรงนี้นะครับก็ยกเป็นหนึ่งในจุดที่น่าชมมากๆเลยนะครับอ่ะส่วนตรงนี้นะฮะตรงพวกศาลากลางอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากแล้วก็มีแค่กำแพงอิฐกำแพงหินนะฮะเป็นรั้วหินนะฮะรอบล้อมรอบไว้นะครับแล้วก็มีต้นไม้ประดับนิดหน่อยนะฮะแล้วก็อื่นๆก็ไม่มีอะไรนะฮะก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับแต่ว่าดูสวยงามสะอาดตามากๆนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งริมทะเลนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนอนนะฮะก็จะเป็นโรงแรมแล้วก็สปาใช่ไหมนะครับเนาะก็มานั่งชมวิวริมหาดอะไรแบบนี้นะก็เป็นพื้นที่ที่เรียบง่ายอ่ะนะเป็นฟาร์มที่เรียบง่ายมากนะคุณผู้ชมครับเนาะนะก็ใครที่อยากเข้ามาชื่นชมนะฮะก็ส่วนมากเนี่ยเขาไม่รับแอดนะเขาไม่รับแอดคนนะก็ติดตามช่อง YouTube เขาแล้วกันนะเขาจะบอกอยู่นะเวลาเขาจะรับแอดใครนะฮะก็สามารถแอดแท็กบ้านไปได้นะครับเนาะสำหรับฟาร์มเขานะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวฟาร์มในคลิปนี้นะครับใครที่ชอบนะครับมุมไหนนะฮะในฟาร์มของเขานะฮะก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ที่ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเนาะนะก็ฟาร์มของเขานะฮะก็จะเป็นฟาร์มเลเวล217เนาะนะครับเป็นฟาร์มเลเวลที่เยอะนะครับเยอะมากนะครับเนาะก็แต่งฟาร์มออกมาแบบว่าไม่ได้แบบเน้นของตกแต่งนะคุณผู้ชมเนี่ยเป็นฟาร์มเรียบง่ายนะฮะเนาะนะครับแบบว่าไม่ต้องมีอะไรหรูหรานะครับไม่ต้องมีอะไรที่แบบแพงๆนะฮะก็ทำให้ฟาร์มมันสวยได้นะฮะคุณผู้ชมดูเนี่ยเห็นไหมขนาดฟาร์มเลเวล217เนี่ยเขายังแบบว่าไม่ค่อยซีเรียสอะไรกับการแต่งฟาร์มเลยอ่ะคือแบบเขาแค่แบบตกแต่งตามใจเขาอะไรแบบนี้อ่ะเขาวางแค่แบบว่าของให้มันเป็นระเบียบแค่นั้นเองเนี่ยมันก็ดูสวยงามแล้วใช่ไหมนะผมยังคิดว่าสวยเลยนะคุณผู้ชมนะครับคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็น่าจะคิดเห็นเหมือนผมเนาะนะครับก็ดูเรียบง่ายแล้วก็สวยนะครับซึ่งผมชอบนะชอบความเรียบง่ายมากนะครับไม่เหมือนแบบโอ้ฟาร์มแต่ละคนนี่แบบต้องมีของตกแต่งแพงๆอะไรแบบนี้เนี่ยวางตกแต่งประดับโชว์กล้ามดักอะไรแบบนี้นะครับคือฟาร์มเหล่านั้นผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นฟาร์มที่แบบว่าใช้เงินนะครับใช้เงินแล้วก็มันวางแบบยังไงอ่ะมันวางแบบรกไงคุณผู้ชมเนี่ยเอาง่ายๆคือมันรกเนี่ยฮะเนาะนะผมชอบแบบว่าฟาร์มสไตล์เรียบง่ายแบบนี้มากกว่าเนาะแล้วก็แล้วแต่คุณเนี่ยแล้วแต่ว่าคนชอบแบบไหนนะคนเราชอบไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็คือพูดในส่วนของความคิดเห็นของผมนะฮะว่าผมคิดเห็นยังไงเนาะเนี่ยก็โอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้ฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย